มันโดนอะไรไม่รู้เมื่อกี้ดับเฉยเลยนาทีให้เจ้างูเจาะยึดต่อนะครับบล็อกตัวแรกก็ห่างกัน30เซนนะครับฝันจะยุ่งเลยครับไปชัดชัดแล้วสว่างแล้วก็รีนะครับเจาะเสียบปลั๊กปลั๊กหลุดแล้วพี่เอาหลุดง่ายนะส่วนช่างเมย์ก็ลุยด้านในรอนะครับถ่ายทำบางส่วนให้ดูนะครับเป็นการรวดเร็วนะครับเอาง่ายๆครับก่อนกระแทกยังจ่อยึดยาวเลยนะครับความสวยงามนะครับตีเส้นตรงก่อนนะครับแล้วแต่เทคนิคนะครับไม่ต้องมิดก็ได้ช่างโน้ไม่ดับเออจบครับอ่าโอ้โหท่านก็นี่ยังไม่ขีดครับบางตอนให้แมวเขียนให้20มิลนะครับเตรียมเครื่องมือนะครับใช้สว่านนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับสว่านเล็กเราใส่หัวยิงคอนพัดเอวเลยตัวก็จะปิดอยู่เรื่อยเลยคล่องอันนี้คล่องเลยวันนี้ฟิตจะเปลี่ยนนะครับวันนี้ใส่หัวยิงนะครับทุกคนรวดเร็วนะครับค้อนเหน็บเป่าหลังเลยค้อนอ๋อตัวไหนค้อนเนี่ยค้อนใหม่ค้อนใหม่เอาเลื่อยไปเส้นนี่นี่เลื่อยเลื่อยนี่อ๋อสุดเส้นเนี่ยตัดค้อนประมาณ
ไก่นี่เตรียมท้องไฟเตรียมแล้วมีดัดท่อรอแล้วเอาทางตรงกันได้เดี๋ยวเยี่ยมเลยไหมไม่ใช่ทางตรงกันได้ให้ข้างบนเดี๋ยวจะท่ายพี่โดนะตรงทางลงใช่ไหมนะตามช่างหนูนะครับตอนนี้ขอติดนะครับตอนนี้ให้เป็นพระเอกนะครับตอนนี้เป็นตากล้องมานานแล้วเดี๋ยวบอกค่อยเมื่อวานนี้ยังสั่นไม่หายวันนี้หนักกว่าเดิมอีกติดตามดูครับช่างแมวหลายคลิปแล้วเปลี่ยนคนบ้างนะครับเอาข้าวนะครับแต่งนี้ก่อนตัว2ตัวถ่ายเป็นแนวทางก่อนปิดครับวันนี้ปิดเอาหัวยิงส่งให้ครับส่งให้เอาลองบนเลยเอาสว่านเน็บกระเป๋าหลังเลยหล่นลองเก็บนะครับแม่หล่นแล้วครับหล่นแล้วอะไรเดี๋ยวเก็บตัวเดียวก่อนหมอเดินทางตรงบ้านทางนอนทางยาวเดี๋ยวถ่ายคลิปไหมเอาสั่นแล้วร้อนเลยดิร้อนไม่ไหวแล้วมั้งร้อนอันนี้เขายิงให้ถูกครับยิงให้ถูกใส่หัวยิงๆเลยนะครับความรวดเร็วนะครับแม่ก็สั่งหัวเปเปอร์มานะครับเพื่อให้ยิงง่ายนะครับเกี่ยวปล่อยใช่ไหมไปสองมือเห็นหน่อยดิเอาเลยท่านเนาะต้องกดสั่งได้แล้วล่ะผมไม่เนี่ยเอาเลยใกล้เคียงโอเคแล้วก็เดี๋ยวช่างหนูไล่ยาวเลยนะถึงโน่นเลยนะครับ